สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะมิงกะลาบาชินเมียนมาสกาตีนจาโซอาเซียสีมาโจโซบาเดจม่าชุติมาวะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะกับดิฉันชุติมาชูรอดนะคะรายการภาษาเมียนมาง่ายๆใช้ได้จริงที่คุณผู้ฟังจะรับฟังทางคลื่นวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศในค่ำคืนวันอังคารเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะคะวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังทางสรานรมเรดิโอ Facebook ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามี Facebook Live ทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านที่จะรับฟังในคืนวันอังคารนะคะวันอังคารที่12นะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมทาง Face Live หน้าจอก็สวัสดีค่ะวันนี้ดีเน่บานเน่แลนะคะวันนี้ดิฉันเปลี่ยนนะคะจากวันจันทร์นะคะดีเน่บานเน่แลวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์วันนี้วันอะไรคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์เราจะเรียกว่าเต้าจาเน่นะคะเต้าจาเน่คุณผู้ฟังแลบลิ้นนิดนึงที่คำว่าเต้านะคะเต้าจาเน่นะคะลองพูดนะคะเต้าจาเน่ดีเน่เต้าจาเน่บานะคะวันนี้วันศุกร์และถ้าถามว่าเบเยเนเลวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันศุกร์ที่8ใช่ไหมคะวันศุกร์ที่8เราก็ต้องบอกว่า8ใช่ไหมคะเลเยเนนะคะเลเยเนเต้าจานเนบาเลเยเนไม่ใช่เลขอประทานโทษวันที่8นะคะชิดนะคะชิดชิดเยเน่นะคะเต้าจาเนบานะคะเต้าจาเนบาแล้วถ้าจะพูดให้เต็มๆนะคะก็ต้องมีทั้งคศ2019เดือนนะคะเดือนอะไรคะมัดละใช่ไหมคะมัดละก็ต้องขึ้นด้วยคศก่อนนะคะนาเท่าเซโกมัดละชิดเยเน่เต้าจาเนบานะคะ2019นะคะแล้วก็ตามด้วยเดือนมัดละวันที่ชิดเยเน่แล้ววันศุกร์เต้าจาเน่บานะคะสำหรับประเทศไทยนะคะตอนนี้เราจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมคะวันนี้ให้ศัพท์คำว่าเลือกตั้งนะคะเย่เก้าป่วยนะคะเย่เก้าป่วยป่วยแปลว่าเป็นงานนะคะเป็นงานแล้วก็ย่วยคือการเลือกนะคะก้าวหยิบขึ้นมานะคะก็เลือกตั้งนั่นเองนะคะย่วยก้าวป่วยถ้าจะถามว่าเราเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่นะคะเราเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่คะคุณผู้ฟังลองตอบสิคะมีนาวันที่24ใช่ไหมคะวันที่24มีนานะคะเบเยนนี่ย่วยก้าวป่วยจินปะเลนะฮะหรือย่อยเก้าเปวเบเยเนเลเลือกตั้งวันไหนนะฮะเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่งั้นวันที่24มีนาเราก็บอกว่ามัดละนาเซเลนะฮะนาเซเล24นาเซเลเจเนบามัดละนาเซเล
เยนิบานะคะลงท้ายด้วยบานะฮะก็วันที่24มีนานะคะวันนี้เรากลับมาที่บทเรียนของเรานะคะกลับมาเรื่องด่านสิงขรนิดนึงนะฮะถ้าเราเรียนกับดิฉันมาตั้งแต่ต้นๆ นะคะก็จะทราบว่าดิฉันได้พาคุณผู้ฟังไปตามชายแดนต่างๆของเมียนมาที่ติดกับไทยนะคะเราจะดูจากภาคเหนือนะคะขออนุญาตดูที่แผนที่อีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นประเทศไทยสีเหลืองนะคะจากภาคเหนือของไทยนะคะที่ติดกับประเทศเมียนมานี่ยาวมากกว่าประเทศอื่นนะคะดังนั้นเราก็มีชายแดนหรือด่านที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาได้หลายๆด่านด้วยกันนะคะทางเหนือสุดนะคะที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ฟังก็เคยฟังดิฉันพูดถึงที่อำเภอแม่สายใช่ไหมคะก็เข้าทางด่านท่าชิเล็กนะคะไปสู่รัชฉานของประเทศเมียนมารัชฉานสีเขียวที่เห็นนี้นะคะแล้วก็ต่อลงมานะฮะทางเชียงใหม่ก็มีดินแดนที่ติดกับเมียนมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เปิดเป็นด่านนะคะตรงรัฐกะยานะคะสีชมพูที่เห็นนี้ก็ตรงกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยดูเหมือนว่าจะมีด่านแต่ก็ยังไม่เปิดนะคะและต่อมานะคะถัดลงมาก็เป็นด่านที่แม่สอดนะคะที่เมียวดีซึ่งจะตรงกับประเทศไทยจังหวัดตากนะคะอำเภอแม่สอดใช่ไหมคะอำเภอแม่สอดเมียวดีนี้ก็จะเป็นตรงกับรัฐกะยินหรือรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมานะคะลงมาจากจังหวัดตากนะคะถัดลงมาอีกก็จะมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะของไทยก็ตรงกับกาญจนบุรีก็จะเป็นด่านที่จะเข้าไปยังผู้น้ำร้อนนะคะไปยังด่านผู้น้ำร้อนของไทยเข้าไปทางทวายนะฮะตรงเขตที่เข้าไปเมียวดีหรือแม่สอดจังหวัดตากตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ใกล้กับย่างกุ้งนะฮะใกล้ย่างกุ้งแต่พอลงมาที่กาญจนบุรีนะฮะด้านผู้น้ำร้อนเนี่ยก็จะเข้าไปใกล้กับทวายนะฮะใกล้กับเมืองทวายซึ่งทวายเป็นเมืองหลวงของมณฑลตะนาวศรีนะคะมณฑลตะนาวศรีเพราะฉะนั้นถ้าเข้าทางแม่สอดก็จะผ่านรัฐกะเหรี่ยงนะฮะรัฐกะยินผ่านรัฐมอญไปออกทะเลตรงนี้นะคะแต่ถ้าจะมาทางกาญจนบุรีตรงผู้น้ำร้อนก็จะมาเข้าสู่รัฐไม่ได้เป็นรัฐตรงนี้เป็นมณฑลตะนาวศรีหรือตะนีตะหยีนะคะและต่ำลงมานะฮะจากบ้านผู้น้ำร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็จะมาเป็นประจวบคีรีขันธ์นะคะประจวบคีรีขันธ์นะคะด้านประเทศไทยอยู่ด้านนี้ประจวบคีรีขันธ์ที่ดิฉันกำลังพูดถึงนะคะแล้วก็นำทุกท่านไปนะฮะที่หมู่บ้านสิงขรและเมืองตะนาวศรีก็อยู่ในมณฑลตะนาวศรีนะประจวบคีรีขันธ์จะอยู่ตรงจุดที่แคบที่สุดนะฮะของประเทศไทยจะเห็นว่าแคบที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณผู้ฟังประจวบคีรีขันธ์เนี่ยออกไปจากกรุงเทพก็ประมาณ280กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะตรงจุดที่แคบที่สุดตรงนี้เข้าไปทางเมียนมาได้ที่ด่านสิงขรนะคะเพราะฉะนั้นที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังมา4ตอนว่าเราเข้าไปด่านสิงขรไปหมู่บ้านสิงขรไปเมืองตะนาวศรีนะคะโดยผ่านด่านตรงนี้ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะว่าตรงนี้เข้าไปประเทศเมียนมาตรงนี้ใกล้ที่สุดนะฮะดูเหมือนจะว่าไม่ไกลมากนะคะถ้าเทียบกับเข้าไปทางด่านผู้น้ำร้อนที่จะเข้าไปทางทวายทางโน้นก็จะไกลกว่านะฮะทีนี้ดิฉันก็เพิ่งมาเห็น
คลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับว่าตอนนี้ค่ะกรมทางหลวงชนบทก็มีโครงการที่จะสร้างทางหลวงนะฮะจากสี่แยกตรงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะฮะเพื่อจะเข้าไปยังด่านสิงขรนะคะจริงๆแล้วก็มีเส้นทางอยู่แล้วนะคะแต่เป็นถนนแค่สองเลนนะฮะเพราะนั้นเขาจะสร้างทางเป็นถนน6เลนนะคะจากแยกทางหลวงหมายเลข4ที่ล่องใต้ลงไปนะฮะเวลาเราไปทางใต้ถ้าเราขับรถใช้ทางหลวงหมายเลข4พอเลยสี่แยกไฟแดงที่ประจวบคีรีขันธ์ไปประมาณ18กิโลเมตรก็จะเป็นทางแยกขวามือเข้าไปที่ด่านนะฮะเข้าไปที่ตัวด่านสิงขรซึ่งจากแยกตรงนั้นเข้าไปด่านสิงขรก็อีก13กิโลเมตรนะคะเส้นทาง13กิโลเมตรตรงนี้แหละค่ะที่ทางกรมทางหลวงเขาจะขยายถนนออกไปเป็น6เลนนะฮะจาก2ช่องจราจรเป็น6ช่องจราจรแล้วก็เมื่อขยายตรงนี้เข้าไปตรงด่านสิงขรก็จะไปเจอกับชายแดนหมู่ดองบ้านหมู่ดองของที่เราเข้าไปในฝั่งพม่าใช่ไหมฮะของอำเภอตะนาวสีของจังหวัดมริดนะคะวันนี้ก็เลยนำทุกท่านมาดูว่าตรงด่านสิงขรฝั่งไทยเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรมั่งนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่เขามีโครงการจะขยายถนนเป็น6เลนช่องจราจรตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเมืองประจวบคีรีขันธ์ต่อไปจะมีความสำคัญมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลฝั่งตะวันออกอ่าวไทยนะฮะของไทยเนี่ยกับเมืองมริดนะคะเพราะว่าขนส่งเข้าทางด่านสิงขรและไปอีกไม่ไกลนะถ้าเส้นทางผ่านด่านสิงขรเข้าไปในเขตเมียนมาลาดยางเสร็จเมื่อไหร่ก็จะไปถึงตะนาวสีไปถึงเมืองท่ามริดนะคะและออกสู่ทะเลไปอินเดียนะฮะไปทางนั้นได้ดังนั้นตรงที่เขาจะสร้างทางตรงนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมนะการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของไทยนะคะสองฝั่งทะเลนะคะแล้วก็จะมีเชื่อมทางรางและทางน้ำเข้าด้วยกันนะฮะก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้านะคะทางนี้ก็คงจะคึกคักแต่ณวันนี้ด่านสิงขรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอภาพให้เรามาดูกันว่าที่ตรงด่านสิงขรเนี่ยค่ะณวันนี้ยังเป็นนะคะเมื่อเราเข้าไปถึงเนี่ยจากถนนใหญ่เข้าไปนะคะก็ยังเป็นถนน2เลนนะคะแล้วก็2ข้างถนนนี้มีร้านค้านะฮะก็ด่านอยู่บนเนินสูงนะคะที่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิงขรก็คือเป็นภูเขานะคะ2ข้างยังเป็นร้านค้าธรรมดาไม่ได้มีชุมชนที่ใหญ่มากมายนะคะและก็ถ้าเราเดินเข้าไปทางซ้ายมือจะเป็นตลาดนะคะอันนี้ทางด้านขวามือก็จะมีร้านขายรองเท้านะฮะอันนี้ขายรองเท้าของคนไทยแต่ชาวเมียนมา ก็นิยมมาซื้อรองเท้าแตะข้ามมาฝั่งไทยเราจะเห็นสภาพมีถนนผ่ากลางบนเนินมีด่านและสองข้างก็เป็นร้านค้าเท่านั้นเองและในซอยซ้ายมือของทางนี้นะฮะถ้าเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นเหมือนกับตลาดนะคะเป็นตลาดขายสินค้าที่มาจากประเทศเมียนมานะคะสินค้าที่ขายตรงนี้ก็จะมีเป็นบล็อกแม่ค้าก็จะได้แก่อัญมณีนะคะที่จะเห็นก็คืออัญมณีซึ่งเวลาเราไปแทบทุกด่านนะคะไม่ว่าจะแม่สายแม่สอดก็จะเจอว่าสินค้าคืออัญมณีที่มาจากประเทศเมียนมาบางอันก็อาจจะมาจากประเทศจีนนะคะที่ด่านสิงขรก็มีอัญมณีมีธนาคารมีของฝากนะคะมีร้านขายของฝากเป็นชาพม่านะคะนี่ค่ะและเพยีมีขนมขบเคี้ยวเช่นขนมงามีหินสีต่างๆนะคะแล้วก็มีเครื่องจักสานเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่ด่านสิงขรจะมีกล้วยไม้ป่านะคะมีกล้วยไม้ป่าก็ไม่ทราบว่านำมาจากทาง
ฝั่งเมียนมานะคะใช่หรือเปล่านะคะก็มีกล้วยไม้ป่ายังพอหาได้นะคะแล้วก็กล้วยไม้ดินนะคะเป็นกล้วยไม้ดินก็มีเนี่ยค่ะต้นกล้วยไม้ดินเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตว่าตลาดเงียบๆนะไม่ได้คึกคักมากก็มีคนนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่คึกคักเหมือนด่านแม่สายหรือแม่สอดนะคะทางแม่สอดนี่ก็จะมีรถบรรทุกขนสินค้าเข้าไปฝั่งพม่าเยอะมากแต่ทางนี้ยังไม่มีการใช้รถบรรทุกขนสินค้าอะไรแบบนั้นนะก็จะมีแค่ว่ามีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวเป็นครั้งเป็นคราวตลาดก็เลยดูเงียบและสินค้าก็จะไม่หลากหลายเหมือนทางท่าชิเล็กหรือทางแม่สายนะคะเพราะแม่สายเนี้ยมันจะติดกับจีนสินค้าที่มากับจีนมาทางเรือมาขึ้นที่อำเภอเชียงแสนใช่ไหมคะหรือเข้ามาทางรถผ่านท่าชิเล็กเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นสินค้าจีนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารต่างๆผลไม้แห้งนะลูกเกาลัดผลไม้แห้งจากจีนทุกอย่างเนี่ยก็จะเจอที่แม่สายแต่ที่ด่านสิงขรเราจะไม่เห็นสินค้าจากจีนนะคะจะเห็นสินค้าง่ายๆธรรมดาธรรมดาอย่างสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวลองไปเที่ยวกันนะคะว่าด่านสิงขรเมื่อเปิดเป็น6ช่องจราจรมีรถไฟนะคะรางคู่ของประเทศไทยไหลจากภาคใต้ลงไปถึงภาคใต้นะฮะเชื่อมต่อระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามันไปเข้าทางด่านสิงขรออกมริดเนี่ยฮะเมื่อนั้นก็คงจะมีความเจริญมากขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันขอพักสักครู่ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราดูด่านสิงขรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนภาษาเมียนมากันค่ะพักสักครู่ค่ะThank you.
การท่องเที่ยวก็คือการที่เราเนี่ยนะครับได้เดินทางไปในที่ต่างๆที่น่าสนใจได้ไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับได้ลองทำสิ่งที่เราไม่เคยทำและที่สำคัญครับได้พบปะผู้คนที่แตกต่างแต่ความแตกต่างอันนี้แหละครับที่ทำให้อาเซียนเนี่ยมีความน่าสนใจประชาคมอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยได้มีการจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนขึ้นมาที่มีชื่อว่าอาเซียนทัวริซึมฟอรัมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สมดุลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อทุกคนเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอาเซียนให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสมดุลเพื่อคนรุ่นหน้ามาร่วมกันสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับกลับมาพบกับดิฉันในรายการเรียนภาษาเมียนมาช่วงที่2นะคะต่อจากเมื่อสักครู่ที่ดิฉันได้ไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเนี่ยนะคะก็อยากจะขอแนะนำในทางรายการว่ามีอีกที่หนึ่งนะคะสถานที่ที่เราควรอย่างยิ่งที่จะไปนะคะนั่นคืออุทยานวิทยาศาสตร์นะคะพระจอมเกล้านะคะณว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะถ้าไปเที่ยวด่านสิงขรก็อย่าลืมแวะไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านะคะอยู่ว่ากอเยื้องๆกันนะคะกับทางที่จะเข้าไปด่านสิงขรไม่ไกลกันนะคะและที่อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยดิฉันก็จะนำข้อมูลความรู้มาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะเพราะว่าเรากำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องเวลาอยู่พอดีเลยนะคะในอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะหรือในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็จะมีเรื่องราวบอกเกี่ยวกับเรื่องเวลาโมงกับยามนะคะโมงทุ่มของไทยนะคะก็บอกว่าในสมัยโบราณนะคะเราจะใช้คล้องบอกเวลานะคะใช้คล้องบอกเวลาตอนเริ่มต้นวันนะคะคล้องเขาก็จะดังยังไงคะเขาก็จะดังมงใช่ไหมดังมงเพราะนั้น6นาฬิกานะคะใช้ของก็จะเรียกว่าย่ำรุ่งนะคะพอชั่วโมงถัดไปเขาก็บอกว่าเรียกเป็น1โมงก็คือตอน7โมงเช้านั่นเองเราก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะ1โมง2โมงเช้า3โมงเช้านะคะเขาจะเอาคำว่าเช้าไว้ข้างหน้าเช้า1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงนะคะเช้า4โมงและ5โมงนะคะเช้า5โมงก็คือเวลาเพลนนะคะแล้วพอเที่ยงวันนะฮะ 12:00 เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเที่ยงวันนะคะแล้วพอหลังจากเที่ยงวันไปก็จะเรียกว่าบ่าย1โมงนะฮะมีคำว่าบ่ายอยู่ข้างหน้าคุณผู้ฟังสังเกตนะคะเมื่อกี้มีคำว่าเช้าอยู่ข้างหน้าตอนเช้าเช้า1โมงเช้า2โมงเช้า3โมงนะคะคล้ายๆกับภาษาเมียนมาไหมคะเขาก็มีคำว่ามันแน่อยู่ข้างหน้าของไทยเรามีคำว่าเช้าอยู่ข้างหน้าเที่ยงวันเราเรียกว่าเที่ยงวันนะคะแต่พอตอนบ่ายเราก็จะมีคำว่าบ่ายอยู่ข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าบ่ายหนึ่งโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงนะคะบ่ายห้าโมงแล้วพอถึงหกโมงเย็นนะคะ18:00 นในสมัยก่อนไทยจะเรียกว่าย่ำค่ำนะคะย่ำค่ำมีเช้า6โมงย่ำรุ่งมี18:00 นย่ำค่ำนะคะทีนี้ก็มาถึงช่วงตอน1ทุ่มกลางคืนนะคะพอทุ่มคำว่าทุ่มมาจากไหนก็มาจากการใช้กลองนะคะตีบอกเวลาทุ่มก็จะดังกลองก็จะดังตุ้มๆใช่ไหมคะตุ้มๆเราก็ยังใช้ทุ่มมาจนถึงทุกวันนี้6โมงเย็นเรียกว่าย่ำค่ำนะคะพอ7นะฮะ7นาฬิกานะฮะ1ทุ่มเราก็เรียกว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะคะ3ทุ่มหรือเรียกว่า1ยามนะคะพอ4ทุ่มนะคะ5ทุ่ม6ทุ่มนะคะ6ทุ่มก็คือ2ยามก็คือ24:00 นะคะเรียกว่า6ทุ่มก็ได้เรียกว่า2ยามนะฮะบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินที่เราได้ยินว่าเวลา2ยามนะคะและ7ทุ่มนะฮะตี1 8ทุ่มตี2 9ทุ่มตี3
หรือเรียกว่า3ยามนะคะการเรียกยามเนี่ยเขาจะ3ชั่วโมงครั้ง3ชั่วโมงครั้งนะคะตี3เรียก3ยามนะคะแล้วก็10ทุ่มตี4 11ทุ่มตี5นะคะพอตี5เสร็จก็มาเป็นย่ำรุ่งเหมือนเดิมนะคะย่ำรุ่งย่ำค่ำนะคะทีนี้เรามาดูเวลาของภาษาเมียนมาซึ่งครั้งที่แล้วนะคะหลายตอนเราเรียนมาครบแล้วล่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะขอทวนทั้งหมดนะคะเราเริ่มจากเที่ยงคืนก่อนละกันนะฮะจากเที่ยงคืน12เนี่ยนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาถึงตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งบางคนยังเรียกว่าเที่ยงคืนเรียกว่าอะไรคะยะนะฮะตอนกลางคืนยะเซนานายีเซนานายีนะคะเที่ยงคืน12เนี่ยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายะตะกาวนะคะยะตะกาวเซนานายีนะคะคุณผู้ฟังรู้อีกคำหนึ่งแล้วนะคะนอกจากคำว่ายะเซนานายียะตะกาวนะคะคำว่ายะตะกาวจะเห็นชาวเมียนมาที่เป็นผู้ใหญ่นะคนรุ่นก่อนหรือผู้ใหญ่แล้วอาจจะเรียกยะตะกาวแต่วัยรุ่นสมัยนี้นะฮะก็ใช้ยะหมดแล้วนะคะก็ถ้าถามเด็กๆวัยรุ่นเมียนมาบอกว่าใช้ยะเซนานายีนะคุณผู้ฟังถ้าจำง่ายๆก็ยะก็ได้นะคะพอมาตีหนึ่งนะคะบางคนบอกว่ายังเป็นยะนะฮะตนายีก็ได้นะฮะหรือยะนานายีนะคะตีหนึ่งตีสองยังใช้ยะนะคะแต่ถ้าถามเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะฮะวัยรุ่นเมียนมาบอกว่าพอตีหนึ่งก็มันแนะได้เลยนะฮะก็เขาจะเรียกมันแนะตนายีหรือมันแนะนานายีแล้วก็มันแนะตงนายีนะคะถ้าคนรุ่นเก่าเขายังยะตะกาวหรือยะเซนานายีเที่ยงคืนยะตนายีตีหนึ่งยะนานายีตีสองนะคะเขาอาจจะใช้ยะวันนั้นไม่เป็นไรนะฮะจะใช้ยะหรือมันแนะก็เหมือนกันนะคะก็มาถึงตีสามนะคะก็จะใช้มันแนะนะคะมันแนะตงนายีมันแนะเลนายีมันแนะงานายีแล้วก็มันแนะเช่านายีนะคะจากนั้นก็ยังมันแนะไปเรื่อยๆนะคะมันแนะคนานายีมันแนะชิดนายีมันแนะโกนายีมันแนะแซนายีนะคะหรือพอมาถึง11นะคะก็เนแลเนแลที่แปลว่าตอนใกล้เที่ยงวันเนี่ยแล้วนะคะเนแลเซตนายีและเนแลเซนานายีนะคะก็พอมาถึง11 12ใช้เนแลเพราะเริ่มเที่ยงแล้วใช่ไหมคะ11เนแลเซตนายีเนแลเซนานายีนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นเนลตนายีเนลนานายีนะคะก็ยังถือว่ายังเป็นช่วงเนลอยู่จนถึงบ่ายสองและพอบ่ายสามเราก็เริ่มเย็นแล้วก็ใช้คำว่าญาเนนะคะญาเนตงนายีญาเนเลนายีญาเนงานายีญาเนเช่านายีนะคะอ่ะครบ1วันแล้วมาถึงตรงนี้ก็เป็นยะใช่ไหมคะจนถึงเที่ยงคืนยะตะกาวนะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้เวลาเราก็หมดแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะคุ้มพี่หวาชินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราไทเทเนียม
จุดเริ่มต้นของไทเทเนียมครับในการทำเพลงฮิปฮอปนะครับก็โตขึ้นมากับเสียงเพลงฮิปฮอปพอได้มาสนใจในการร้องเพลงเขียนรักนะครับก็จะเขียนถึงสิ่งในสังคมที่เราอยากจะพูดถึงนะครับมันก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับผมมองว่าการร้องเพลงครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับเราสามารถแสดงออกแล้วขับร้องมันออกมานะครับตามสไตล์ของเราผมมองว่านั่นแหละคือความเท่าเทียมนะครับในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นความไม่เท่าเทียมกันยังเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติปัญหานี้แล้วก็มาร่วมมือกันนะครับแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังทางอาเซียนก็ได้เล็งเห็นและได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับว่าด้วยการไม่เท่าเทียมกันในสังคมก็เลยเกิดอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กนะครับเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ส่งต่อสังคมที่มั่นคงและเท่าเทียมให้กับคนรุ่นหน้าเรามารวมพลังในการสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ